สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดย عرفين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากลอสซุบฮานะหัวตาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องที่รับชมรับฟังรายการทุกๆท,ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละครับขอชูโกตขอบคุณต่อลอสซุบฮานะหัวตาลานะครับที่ให้ผมได้กลับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องอีกท่านพี่น้องครับในครั้งที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของอัฟตุลุนอามานวัสดกอสปตออาร์วันอิบาดาัดแปลง่ายๆก็คือว่างานดีๆทั้งหลายหรือสิ่งดีๆทั้งหลายที่ผู้ศรัทธาพึงจะต้องปฏิบัตินั่นเอง ซึ่งก็ได้เริ่มต้นไปบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสลามแบบไหนดีที่สุดอม م านยังไงดีที่สุดมุมินแบบไหนดีที่สุดการงานอะไรดีที่สุดอิบาดาแบบไหนดีที่สุดนะครับนั่นคือเรื่องที่เราพูดกันไปแล้ววันนี้จะต่อเนื่องนะครับก็คืออัฟตุลซอลลาบ้างการนมาดที่ดีที่สุดนมาดแบบไหนดีที่สุดนมาดช่วงไหนดีที่สุดอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องเราทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยมาจากฮะดีสที่เป็นฮะดีสซอเฮียและฮะดีสที่ฮัสซันนั่นเองนะครับ ฮะดิษบทนี้เน si ah ah ี่ยนะครับท่านอบูฮุรอยรอฮ์รอดิลลอฮุอันฮูได้อธิบายได้รายงานนะครับอันนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมก้อละอัฟดอลุสซอลาติบะดันมักตูบะนมาที่ประเสริฐที่สุดหลังการนมาฎฟัดดูห้าเวลาก็คืออัลซาลาตูฟีเจลฟินไลลีก็คือการนมาดในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองว่าอัฟดอลุสซียามีบะดาชฮะริรอมฎอนชฮะรุลลอฮินมุฮัรรอมและการถือศีลอดที่ ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดก็คือการถือสินอดอนอกเหนือนจากเดือนอมาอนนะครับก็คือการถือสินอดในเดือนมุฮัรรอมนั่นเองอันนี้เป็นรอวะฮุมสุสติมเพราะนั้นเราจะเห็นว่านามาดเนี่ยมันก็จะต้องคือละหมาดเรามีห้าเวลาแต่ละหมาดนามาดที่เป็นละหมาดสุน,นัตละหมาดห้าเวลาอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นภาคบังคับเป็นฟาดูทุกคนต้องทําแต่มันจะมีละหมาดสุน,นัตละหมาดสุน,นัตเวลาไหนดีที่สุดซึ่งในฮะดิษบทนี้ก็บอกว่านามาดใน ในในในช่วงเวลาเย้าฟินไลก็คือเวลากลางคืนนั่นเอง่ชงสุดท้ายของเวลากลางคืนก็คือช่วงเวลาตะฮัจจุดของเรานั่นแหละครับนั่นหมายถึงละหมาดตะฮัจุดเพราะอะไรครับเพราะการละหมาดตะฮัจุดเนี่ยเป็นเวลาที่ท้าทายนะเราต้องเข้าใจว่าคนอื่นเขาหลับหมดแต่เราตื่นขึ้นมามีความมุ่งมั่นว่าเราต้องการเข้าใกล้ชิดเข้าเฝ้ารอสุบฮานุหัวตาลาอาบน้ำละหม,มาดล้างหน้าล้างตาแปรงฟันแล้วก็มาละหมาด อะที่เราสองรอกาให้สลามสองรอกษาให้สลามสองรอกษาให้สลามซึ่งถ้าเราจะเอาตามที่ได้รับรู้มาจากที่อย่างอิชา์ที่นบีที่อย่างอิชาบอกว่านาบีเนี่ยในและนอกรอมฎอนไม่เคยละหมาดเกิน11เนี่ยก็คือสองสองให้อ่ะไส้สลามจนกระทั่ง8แล้วก็จะสองให้สลามและอีกหนึ่งหรือ3ให้สลามก็ได้คือรวมแล้วทั้งหมด11รอรกษา,าหรือบางฮะดิษก็บอก13ราาักาน,นั่นคือนั่นคือละหมาดที่ถือว่าเป็นละหมาดแต่ฮัจญุด,ดซึ่งทุกคนทําได้ และที่สําคัญเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถใกล้ชิดกับลอสุบฮานะหัวตาลาได้มากที่สุดเพราะมีฮะดิษที่บอกว่าอ,อัลลอฮ์และมาลายกาจะลงมาในชั้นฟากฟ้าชั้นต่าสุดเพื่อมาดูว่าใครขอดุดอาใครขอความช่วยเหลือใครกาลังทําอิบาดาอยู่อัลลอฮ์จะตอบรับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเวลาที่พูดง่ายๆว่าเป็นเวลาเฉพาะที่อัลลอฮ์เปิดกว้างให้กับผู้ศรัทธาในการที่จะเข้าเฝ้าใกล้ชิดกับพระองค์และขอความช่วยเหลือจากพระองค์ซึ่ง ใครที่มีปัญหาใครที่ต้องการความช่วยเหลือเวลานี้เหมาะที่สุดเลยครับอีกเรื่องนึงต่อมาในฮฮดิสปทนี้เชน่นกันก็คือการถือสินอดถือสินอดดในช่วงไหนดีที่สุดรอมฎอนไม่ต้องพูดถึงแหละเพราะรอมฎอน,ม,น,ม,นมันเป็นเดือนของ,ของการถือสินอดอยู่แล้วแตม่มันการถือสินอดในเดือนอื่นๆในวันเวลาอื่นๆอีกซึ่งในไฮดิสปทนี้ก็พูดถึงเรื่องของการถือสินอดในช่วงของเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมเดือนม uh อุฮัรรอมก็คือเดือนที่หนึ่งตามปฏิทินอิสลามเด,ดือนที่หนึ่งตามปฏิทิน ในวันที่9และวันที่10ที่นบีสอนให้เราถือสนดก็คือ9กับ10อ่าแต่นบีเนะี่ยถือสนดในวันที่10วันเดียวแล้วท่านเสียชีวิตไปก่อนแต่ท่านก็เนื้อใจว่าถ้ามีชีวิตต่อในภายภาคหน้าจะถือสนดในวันที่9และ10ด้วยก็จึงเป็นที่มาว่าเราควรจะต้องถือสนดในวันที่9้าและวันที่10ของเดือนมุฮมัมรอมที่เรียกว่าตาซูอากะอาชูร์นั่นแหละครับ ในอีกฮะดิษหนึ่งของท่านเซเดบินซาบิดนะครับอันนี้นบีซอลุลลอซันลำบอกว่าก็และอัฟต์ดารุสซาลาตินะมาที่ดีที่สุดซาลาตุนมรอิฟีไบต์ทีฮิลันมักตูบาก็คือละหมาดของของคนคนหนึ่งในบ้านของเขาเว้นเว้นการละหมาดมักตูบาเอาไว้นั่นคือละหมาดสุนัตนั่นแหละครับฮะมักตูบา ah ไม่พูดถึงมักตูบาเนี่ยก็คือละหมาดห้าเวลาเพราะนั้นละหมาดที่ดีที่สุดก็คือสุนัตที่ดีที่สุดนั่นคือสุนัตที่บ้านนี่จะเป็นที่มาอีกเหมือนกันว่า,วาเวลาเราละหมาดุนนเี่ย หลายคนเราจะเห็นว่าละหมาดฟัาดูที่มัสยิดแล้วเขาจะกลับมาละหมาดสุนัตที่บ้านเพราะถือว่าการละหมาดสุนัตที่บ้านเป็นสุนัตที่ดีที่สุดเพราะนบีบอกเอาไว้อย่างนี้นะครับอ f t e ุล o l a ที่ศ o l a h turn m ิฟี fee b a ฮ t เพราะนั้นเราก็ลองทําดูนะละหมาดฟัาดูที่บ้านแล้วกลับมาละหมาดสุนัตที่ละหมาดฟัาดูที่มัสยิดแล้วกลับมาละหมาดสุนัตที่บ้านนะครับอีกคดีหนึ่งครับท่านอิบนออัมร้รายงานบอกว่า อันนี้นะบิบบลสโลละหัวนะัลลัมก็อัฟต์รุสซาลาวาติอินนัลลอะการนมารที่ประเสริฐที่สุดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวอัลลาห์คือสัลลาตุสซุบฮีเยามันยุมัวฟิจมาอัตินเราหูบใบฮาก,กีวะซัฮาหัอัลบานีนะครับก็คือการนมารซุบฮีในวันศุกร์กับจมามะนั่นดีที่สุด ก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการละหมาดจะมาอะที่มัสยิดนั่นแหละครับเพราะว่าอีกหลายๆฮะดิษก็มาพูดถึงนะครับว่าละหมาดเจมาะนี่มีผลบุญ25เท่าถึง27เท่านะก็ส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัติถือว่าเป็นการงานที่ดีทั้งหลายนั่นเองนี่คือการละหมาดที่ดีที่สุดอัฟตุสตอลาต่อมาครับอัฟตุลสิยามบ้างการถือสินบนที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็มาดูตัวอย่างนะครับซึ่งท่านอับดุลเลย์นุอัรได้รายงานบอกว่าอันนั้นนบียสลอร์ฮุสสลามกอนท่านนบี้ กล่าวอย่างนี้อัฟดาลุสเซลมิซาโมอาคีดาวูดนบีบอกว่าการถือศีลอดที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดคือการถือศีลอดของของพี่ชายฉันก็คือดาวูดนั่นคือนบีดาวูดนั่นแหละครับนบีดาวูดยังไงละ่ะก้าในยาซูมุเยามันววยุฟติรุเยามันถือศีลอดวันเว้น,ว,น,ว,นวันนั่นเอง น,นี่ก็คือแบบอย่างที่นบีดาวิดทำเอาไว้และนบีมูฮัมหมัดก็เอามาปฏิบัติตามแล้วก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็เป็นสุนนะอีกเหมือนกันให้เราได้ปฏิบัติว่าเราสามารถถือเสนอดได้วันเว้นวันก็ได้นะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะได้ผลบุญเยอะๆนะแบบไหนดีที่สุดก็วันเว้นวันแต่ถ้าใครไม่ไหวอาจจะเป็นวันจันทร์และวันพฤหัสหรือ13 14 15ของเดือนอารับ ก็แล้วแต่ว่าใครสามารถจะปฏิบัติตรงไหนได้มันอัฟตอุรุสยซียการถือสินอดที่ดีที่สุดก็คือวันเวลาตรงนี้หรืออีกฮะดิษหนึ่งครับท่านยุนดุบได้รายงานบอกว่าอันนบียัซัลลอฮุัวอะเลวะสัลลัมกอนอัฟตอรุสซียบะดารอมฎอนการถือสินอดที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดหลังรอมฎอนนะครับหมายถึงว่านอกเหนือจากรอมฎอนแล้วเนี่ยอัชชารุลและดีตาดูนหูมุฮัรรอมก็คือการถือสีนอดในเดือนมุฮัรรอมนั่นเองการถือสีนอดในเดือนมุฮัรรอม นะครับนั่นก็หมายถึงว่านอกจากรอมฎอนแล้วก็จะมีหลายช่วงเวลาด้วยกันที่ถือว่าเป็นการถือสิ้นัวดที่ประเสริฐที่ดีที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เรานั้นได้ปฏิบัติกันนะครับการงานต่อมาคืออัฟตุสซอดาร์กซอดาร์กที่ดีที่สุดการบริจาคที่ดีที่สุดยังไงล่ะอานินฮะกีมบิบนฮิซามอานินอบบีสอโลลฮุสลัมกอนท่านฮะกีมบินฮิซามบอกว่าท่านนบีได้กล่าวอย่างนี้อัฟดัรุสซอดาร์กอันดะฮ์ริกินา สุสดกอที่ดีที่สุดก็คือ,อการบริจาคหลังจากที่เราเหลือแล้วหมายถึงว่าเรามีทรัพย์เพียงพอแล้วเราก็บริจาคไม่ใช่บริจาคในขณะที่เราเองก็แย่ไอ้อย่างนี้ก็ดีฮะไม่ใช่ไม่ดีแต่บริจาคในขณะที่เราเหลือเนี่ยมันก็จะไม่เดือดร้อนสาหรับตัวเราเองการให้ของเราเนี่ยมันไปช่วยเหลือคนอื่นเขาได้เราก็ยังสามารถอยู่ได้แต่ถ้าหากว่าเราให้ไปแล้วเราเองก็ยังก็แย่อย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะทําให้กระท่อนกระแท่นเพราะฉะนั้นบริจาคบนความพร้อมดีที่สุด วันยาดุลอ้อนยาและมือบนนั้นค่อยรุนมินัจด,ดิส,สุฟลาดีกว่ามือล่างก็คือมือแห่งการให้ยื่นให้มอบให้ดีกว่ามือแห่งการแบร เพราะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าศาสนาส่งเสริมให้เราเป็นคนที่พัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสในการที่จะช่วยเหลือสังคมไม่ใช่แบมือขอสังคมอย่างเดียวแบมือขอาการช่วยเหลืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นเดินขอสดกเข้าอย่างเดียวอิสลาไม่ส่งเสริมถ้าจําเป็นได้อยู่แต่ถ้าหากว่าลืมตาอ้าปากได้สามารถที่จะประครับประคองตัวเองได้ต้องทําเองครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่เอาเปรียบสังคมแล้วจะกลายเป็นคนที่ถือว่า เป็นคนที่เป็นภาระของสังคมะนะครับถ้าเราดูแลตัวเองได้แต่เรายังไปแบ,บ,บมือขอเขาอยู่วับดะบิมันตะอูนและดีที่สุดในการทำซอกรเนี่ยนบีบอกว่าวับดะบิมันตะอูนให้เริ่มต้น กับคนในครอบครัวก่อนหมายถึงคนที่เราต้องรับผิดชอบก่อนคนในครอบครัวถ้ายังเดือดร้อนอยู่เราต้องดูแลก่อนให้เริ่มต้นที่คนใกล้ตัวก่อนนั่นเองอย่าเพิ่งไปให้นู่นหมู่บ้านไหนก็ไม่รู้เอาเงินสอดเอก็ไปให้เอาสกาศไปให้แต่คนในหมู่บ้านคนข้างบ้านญาติใกล้ชิดเราคนที่อยู่ข้างบ้านเราเขายังเดือดร้อนอยู่ตรงนี้ไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นสอดเอก็ที่ดีที่สุดก็คือให้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อนหรืออีกฮะดิษหนึ่งครับท่านอบีอายุบัน อับดุอายุบอันนี้นบีบุสลละหัอะไรหัวสัลลัมท่านอับดุอายุบรายงานบอกว่าแต่ท่านนบิบบอสลละสัลลัมได้กล่าวว่าอัฟดุลสอดกออลาิรฮมีนะก็คือการให้วันกาชีฮีก็คือการให้กับญาติที่ใกล้ชิดที่ที่เขาอาจจะไม่ค่อยจะพอใจเราเรานักแต่เขายังไม่แสดงความเป็นศัตรูออกมาก็พูดยังไงว่าการให้เนี่ยมันอาจจะไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาได้ไปทําให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาได้นั่นแหละนะครับ อีกขะดีษหนึ่งครับท่านอบูฮุไรร์รายงานเหมือนกันบอกว่าอันน่ารอดยูลันก็และยารอสุลละลอไอยุสอดกะอัฟดอนมีชายคนหนึ่งมาถามท่านนบีบอกว่าสอดกะแบบไหนที่ดีดีที่สุดอ่าสอดกะยังไงดีที่สุดเรามีทรัพย์เรามีตังเราอยากจะทําบุญแบบไหนล่ะที่ทําบุญแล้วดีเนี่ยอันตะสอดะกะว่าอันตะสอฮีฮุนชวะฮีฮุนตะมลุนอิชวะตักชันฟักรก็คือการให้หรือการบริจาคในขณะที่ท่านนั้น ยังมีร่างกายที่แข็งแรงอยู่และก็ยังเป็นคนที่ตรณีอยู่ยังเป็นคนที่กลัวความยากจนอยู่พูดง่ายๆว่าให้ในขณะที่เรายังหวงทรัพย์อยู่นั่นแหละหรือให้ในขณะที่เรายังขัดสนไอ้ยังยังอะไรละ่ะยังไม่อยากจะบริจาคนั่นแหละคือการให้ที่ดีที่สุดเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นการท้าทายความรู้สึกและมันเป็นการทดสอบอิมานของเรา แต่ถ้าให้แบบเราเหลือเฟือแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้อะไรมากมายเหมือนกับฮะดิษบทึงที่นบีได้เปรียบเทียบว่าคนสองคนเนี่ยการบริจาคของเขาเนี่ยมันได้ผลบุญที่ต่างกันคนหนึ่งบริจาคหนึ่งดินาร์กับอีกคนหนึ่งบริจาคหนึ่งแสนหนึ่งแสนกับหนึ่งห่างกันเยอะนะแต่ปรากฏว่าไอ้คนบริจาคหนึ่งเนี่ยผลบุญเยอะกว่าคนบริจาคหนึ่งแสนทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะไอ้การคนบริจาคหนึ่งเนี่ยมันก็มีแค่สอง ไอการให้หนึ่งของเขามันคือให้ครึ่งหนึ่งของเขาในขณะที่ไอคนบริจาคหนึ่งแสนเขาอาจจะมีเป็นสิบล้านยี่สิบล้านมันก็แค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พิจารณาในเรื่องของปริมาณไม่ได้พิจารณาในเรื่องของอ ว่ามันจะมากมันจะน้อยแต่พิจารณาในเรื่องของความจริงใจในเรื่องของอิมาานเรื่องของศรัทธาว่าโอเ้เขาใจถึงขนาดนี้เขาบริจาคขนาดนี้เพราะนั้นผลบุญเขาจึงได้มากกว่าคนที่บริจาคเยอะๆซะอีกนี่คืออัฟดอรุสตาร์ก็คือการบริจาคที่ได้ผลบุญเยอะๆนั่นเองนะครับต่อมาอัฟดตอรุลุนจฮารดบ้างาการจิฮารดการต่อสู้ในหนทางของลอที่ว่าดีที่สุดประเสริฐที่สุดไม่ใช่ ถือดาบเข้าไปฟันไปรบไปอะไรเลยมันจะต้องมีเงื่อนไขที่เข้ามาเกี่ยวข้องอัฟเตอร์ลุนยีฮาร์ดเนี่ยก็ถือว่าดีที่สุดก็คือไอยูจ่าฮิดะรยูรุนับซซฮูวาฮาวาฮูยีฮาร์ดกับตัวเองนั่นแหละครับไอยีฮาร์ดอื่นๆเนี่ยถือดาบถือปืนไปสู้ไปรบไปอะไรเนี่ยอันนี้นก็เป็นยีฮาร์ดที่มีผลบุญแหละถ้าหากว่า,ามีเป้าหมายหรือยะลาอิคาริมาติละ ปกป้องศาสนาขอรอดเทิดทุนทำราบของอดเนี่ยยังไงก็ดีแหละแต่ยี่หดที่ประเสริฐที่สุดอัฟตุลยีห่ห้าก็คือไอยูเจฮิดะโรยุลุนับซะฮวะฮาวะฮูการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาต่อสู้กับอารมณ์ไฟต่ำของตัวเองไม่ไปฝา่าฝืนไม่เพราะว่าคนเนี่ยมันจะมีนับซูอยู่และนับซูกับชายตอนเป็นพวกเดียวกันนับซูเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของการฝา่าฝืนอยู่แล้วเช่นใช้ให้เราขี้เกียจต่อการนมาดไม่อยากถือศีลอดไม่อยากทําความดี อยากเล่นการพนันอยากดื่มเหล้าอยากทําความชั่วอยากทําซินาเนี่ยนั่นคืออารมณ์ไฟต่าแต่เราเอาอีหมานของเราเนี่ยมาสะกดมันเอาไว้แล้วต่อสู้กับนับสู่ของเราด้วยอีหมานว่าเราไม่ฝ่าฝืนต่อหรอในสิ่งเหล่านี้เพราะเรารู้ว่าถ้าเราฝ่าฝืนเราจะถูกลงโทษซึ่งเราต้องใช้อาอ่าเขาเรียกต้องสะกดอารมณ์ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้นี่ถือเป็นการยีฮาดและเป็นการยีฮาดที่ยิ่งใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นการยีฮาดที่ จะได้ผลบุญมากมายเลยทีเดียวหรือยีฮา์ดอีกแบบก็คืออัฟต r หรุนยิฮาดยีฮารดที่ปรสริอย่างก็คือการิมาตุฮักกินอินเะซุนตอนินจาอิรินก็คือการที่คนคนหนึ่งนั้นกล้าในการที่จะพูดความจริงต่อหน้าผู้นาต่อหน้าผู้ปกครองที่ที่เต็มไปด้วยความอธรรมเหมือนกับตัวอย่างของอาฮาบุนกาฟี่อ,อสฮาบุนกาฟี่อยู่ในซุรอนกาฟีนั่นแหละครับ ที่ชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขามายืนอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ในตอนนั้นเนี่ยแล้วก็กษัตริย์บอกว่าต้องต้องต้องยอมรับว่าเขาเป็นพระเจ้าซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยชายหนุ่มกลุ่มนี้เนี่ยบอกไม่ใช่ท่านไม่ใช่พระเจ้าแล้วก็ไม่ยอมรับก็มีการคือเขากล้าในการที่จะจะ,จะบอกกล้าในการที่จะบอกว่าเออเป็นเขาเรียกกล้าในการที่จะพูดสัจธรรมขึ้นมาพูดในสิ่งที่มันเป็นความจริงขึ้นมาเสร็จแ,แล้วกษัตริย์ก็ให้เวลาถึงวันพรุ่งนี้ ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ต้องหนีแหละครับหนีไปอยู่ในถา้าแล้วลอร์ก็ให้หลับไป3ามเปีตามประวัติศาสตร์ที่เราได้เรียนรู้อันนี้คือความกล้าในการที่จะบอกว่าอะไรเป็นอะไรกล้าในการที่จะปฏิเสธก็คือเรียกกล้าในการที่จะพูดความจริงต่อหน้าต่อหน้าผู้นําต่อหน้าผู้ปกครองที่เต็มไปได้วยความอาธรรมนั่นเองต่อมาครับอัฟตอรุ่นกัสบีความประเสริฐการการแสวงหาปัจจัยยังชีพที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุด แน่นอนฮะการทำมาหากินการค้าขายเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพแล้วก็เป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในความเป็นมุสลิมเราก็มีรูปแบบของอิสลามเนี่ยมาเป็นตัวกำหนดมาเป็นตัวกำกับว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้การค้าขายของเรานั้นได้รับบารากาได้รับความจำเริญนั่นก็คือการค้าที่จะต้องไม่เอาเปรียบกันอัฟตะลุนกัสบิไบอุนมะบรูรุนวะอามารุนรอจูลิบิยาดิฮีการ สแสวงหาปัจจัยยงชีพทีพ่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือการค้าหรือการการค้าขายที่ที่ที่เต็มไปด้วยความถูกต้องนะการค้าขายที่ถูกตอบรับนะโอรสุบาหานะหวัวตาลาคือการค้าที่มีความตารอดินาตารอดินใบน้าค่มนันเองก็คือการค้าที่มันมีความยินยอมพร้อมใจกันมีคนซื้อมีคนขายทุกคนรับรู้กติกาเงื่อนไขอย่างนี้คือการค้าที่ถือว่าถูกต้องตามหลักการศาสนา แน่นอนมันต้องมีกําไรฮะมันต้องมีกําไรแต่ว่าทั้งคนขายและคนซื้อนั้นจริงใจในการค้าขายอิสลามส่งเสริมนะครับในเรื่องของการค้าขายซึ่งเราก็จะเห็นว่าอัลลอฮ์บอกว่าว่าอัลลอฮุ่นไบอัลฮะรอมาริบาอัลลอฮ์ทรงฮาลาลในเรื่องของการค้าแต่ฮารามในเรื่องของดอกเบีย้ยพระมุสลิมจึงกินดอกเบีย้ยไม่ได้และในขณะเดียวกันเนี่ยต้องต้องระวังในเรื่องของการชั่งตวงไวรุลล่นลิ่นมุตอฟฟีฟีนเนี่ยนะครับอิทัก ที่เราบอกว่าความวิบัติตรงมีแต่บรรดาพื้นที่ช่างตวงเพราะเวลาช่างตวงแล้วช่างตวงไม่ครบบ้างช่างตวงเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขา้าบ้างอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับค้าขายก็ต้องเป็นไปด้วยความสุดจริตเป็นไปในความถูกต้องเพื่อให้การค้านั้นมีบารากามีความจำเริญเพราะอย่าลืมว่ามันจะมาเป็นทรัพย์สินของเราและเราก็จะเอาต้องเอาไปใช้จ่ายเอาไปซื้ออาหารมากินแล้วเราก็กลายเป็นเลือดเป็นเนื้อเราถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องมันงอกเงยขึ้นมาเนื้อไทรัพย์สิสนไ เลือดเนื้อเราเนี่ยมันมันงอกเงยขึ้นมาจากทรัพย์ที่ฮารามเนี่ยนบีเตือนเอาไว้นะกลุละหมินดาบตามินฮารอมินฟันนารุฟันนารุเอาลามิหีเลือดเนื้อใดก็ตามที่มันเติบโตมาจากทรัพย์ที่ฮารามไฟนระกคู่ควรกับมันมากที่สุดอันนี้ต้องตระหนักให้ดีพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายต้องระวังนะครับเราต้องไม่อารัดเอาเปรียบกันแล้วก็อีกอย่างก็คือว่ามารุรอยุิยฉาทิการทํางานของคนคนหนึ่งด้วยกับน้าพักนาแรงของตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราทํามาหากินด้วยกับตัวเราเอง โดยที่ไม่ได้แบมือขอใครนะครับนบีเคยเปรียบเทียบว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยถือด่าถือขวานเข้าไปในป่าไปตัดไม้ตัดฟืนมาแล้วเอามาขายในตลาดดีกว่าการแบมือขอคนอื่นเขาเพราะนั้นสลามส่งเสริมในเรื่องของการทํามาหากินในเรื่องของการทําการค้าแต่เล็กๆน้อยๆได้ทั้งหมดครับแต่ว่าไม่สัมสนธ์ในเรื่องของการแบมือขอเข้าไปวันๆนะครับต่อมาครับอัฟดาลุนนัฟกอนัฟกอไหนการใช้จ่ายอะไรที่ประเสริฐที่สุดอ่า ท่านเซาบานด้รายงานนะครับอันน้น,นบีสโล,ลล้อหัวเรียวสล,ลมัมก็ละท่านนาบีกล่าวว่าอัฟดัดุดานานิรเงินที่ประเสริฐที่สุดหรือการใช้จ่ายที่ประเสริฐที่สุดก็คือดีน่ารุนอ่ายุนฟิกูฮอูอัลรอจุลอัลอาอียาลิฮีก็คือเงินที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาได้ใช้จ่ายไปก็คือให้คนในครอบครัวเอาไปใช้จ่ายก็คือนฟาฟกอที่ให้กับครอบครัวนั่นแหละครับนฟาฟกอที่ให้กับครอบครัวนั้นดีที่สุด แล้วก็วดีนารุนยุนฟิกูฮอุอัอฮยุรุอัลาดาบบัติฮีฟีซาบีดิละเงินที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาใช้จ่ายไปในหุนทางของอัลลอสุบฮานะหูวัตลาวดีนารุนยุนฟิกูฮอุอัอฮฺยุอัลาอัลฮาบีฮีฟีซาบีดิละแล้วก็เงินที่ช่วยสนับสนุนให้คนนั้นได้ทําหน้าที่ในการปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์พูดง่ายว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขามีเงินอยู่เงินแบบไหนที่ดีสุด ถ้าเอาไปใช้จ่ายกับคนในครอบครัวเงินแบบนี้ดีที่สุดเอาไปใช้จ่ายในการซื้อพาหนะให้กับคนที่เขาออกสงครามอันนี้ดีที่สุดเอาไปใช้จ่ายให้กับคนที่เขาออกสงครามเช่นเขาเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายของเขาอันนี้ดีที่สุดนั่นหมายถึงว่าใครก็ตามที่มีทรัพย์แล้วเนี่ยควรจะต้องเอาทรัพย์เหล่านี้มาใช้จ่ายไปในหนทางที่ถูกต้องและดีที่สุดนะครับซึ่งนฟา Fargo ที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือเอาเอาใ,ใกล้ๆตัวเราก่อนก็ได้ f a ฟก o ที่สุดในตอนนี้ก็คือการที่เราเนี่ยมีทรัพย์แล้วเราก็เอาไปให้กับคนในครอบครัวในการใช้จ่ายนัเองะครบ อ้าวต่อมาครับเรื่องสุดท้ายครับ a f t ด r the zikri วัดดูอาการลำลึกถึงอัลลอฮ์หรือดูอาที่ดีที่สุดแน่นอนว่ามันก็มีหลายต้นหลายบทอันนี้เป็นต้นหนึ่งที่ท่าน id, ายาบิดได้รายงานจากท่านนาบีบ,บอกว่าก็เราสุลลาะสุลลัละฮุอะไรวะซัลลัม a f t ด r the zikri การลำลึกถึงอ AH ัลลอฮ์หรือการ zikre ที่ดีที่สุดก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอ คือประโยคที่บอกล่อิลาฮะอินละลอนนั่นแหละไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก allah, อัลลอฮ์เพราะมันเป็นการสแสดงออกถึงถึงการยอมรับถึงการปฏิญาณตนของเราว่าอัฟดารุดดูอาและดูอาที่สุดก็คืออัลฮัมดุลิลละสบายดีไหมอัลฮัมดุลิลละนะต้องการเป็นเป็นยังไงบ้างตอนนี้อัลฮัมดุลิลละประโยคนี้พูดให้ติดปากครับเป็นมารยาทอย่างหนึ่งทีเดียวที่เราควรที่จะต้องอทําให้เกิดความเคยชินนั้นท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ เป็นภาพรวมนะครับที่ว่าเป็นการงานที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดอิบาดะที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดดูอาที่ดีที่สุดที่ผมได้นําเสนอแล้วก็พูดคุยกับท่านพี่น้องไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราลองเอามาปฏิบัติกันดูนะครับว่าถ้านามาที่ดีที่สุดช่วงไหนเอาไปทําดูดูอาที่ดีที่สุดเป็นยังไงเอาไปอ่านดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้ครับสำหรับวันนี้วบิไลตยตอฟิกวัญถิดายะวะซัลลัมวาตุเะกุไปแล้วเป็นออาาจรรย์ฟงมุมัม ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม